สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยโดยการใช้ภาษาไทยทั้งหมดและก็จะพูดด้วยความเร็วที่ปกตินะคะไม่ได้พูดเร็วถ้าเห็นวิดีโอครูสอนภาษาไทยใน YouTube คนไหนที่พูดแบบนี้แปลว่าเขาพูดช้าลงนะคะปกติแล้วเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาพูดช้าลงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจค่ะแต่ถ้าทุกคนชินกับการที่ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาไทยแล้วจะต้องพูดช้าแปลว่าเวลาที่เราไปคุยกับเจ้าของภาษาจริงๆหรือว่าได้ยินอะไรดูหนังฟังเพลงเราจะไม่เข้าใจนะคะทุกคนอันนี้เป็นความเร็วที่ปกติที่เราพูดถ้าเป็นแบบ native english speaker ก็คงจะเคยมีคนบอกว่าฝรั่งพูดเร็วซึ่งคุณก็จะเถียงว่ามันไม่จริงอารมณ์เดียวกันค่ะนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะซึ่งคำเหล่านี้จะมีความหมายเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกับคำที่เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาไทยแรกๆเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะเหมาะกับคนที่พูดภาษาไทยได้แล้วในระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงว่าใช้กับอะไรหรือว่าใช้ตอนไหน For those who are lower level than this if you accidentally click on it for no reason maybe wondering what is going on here if you see it as challenging I would appreciate and encourage you to watch till the end but if you just click on it and be likeWhat the hell is going on here? What are you doing? Then don't watch it, alright? เริ่มคำแรกเลยนะคะคือคำว่าดื่มคำว่าดื่มมันไม่ได้มีแค่คำว่าดื่มอย่างเดียวมันก็จะมีคำว่าจิบจิบก็จะเหมือนกับซิปในภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีคำว่าดูดดูดก็คือการที่ดื่มอะไรสักอย่างโดยการใช้หลอดอันนั้นเราจะเรียกว่าดูดกินกินก็ไม่ได้มีแค่คำว่ากินคำเดียวกินก็จะมีคำว่ารับประทานแต่ว่าเราจะพูดสั้นๆแค่ว่าทานแล้วก็จะมีคำว่าซดซดจะใช้กับแกงหรือว่าอาหารที่มันเป็นน้ำอยู่ในถ้วยอันนั้นคือการซดเราจะไม่ใช้คำว่าดื่มเราจะเรียกว่าซดซดน้ำแกงซดน้ำส้มตำสดนั่นแหละคือคำว่าสดเคี้ยวเคี้ยวก็จะหมายถึงลักษณะการที่เราเคี้ยวแล้วก็มีแดกแดกก็จะเป็นคำที่ไม่สุภาพของคำว่ากินแล้วก็จะมีคำว่าสวาปามสวาปามจะใช้ในกรณีที่กินอย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนไทยที่แบบกินมูมมามกินมูมมามคือกินเลอะเทอะกินเยอะกินเร็วอันนั้นเรียกว่ากินมูมามหรือจะพูดว่ากินเหมือนหมูกินเหมือนหมูแล้วก็จะมีคำว่าเลียเลียมันก็จะลิกในภาษาอังกฤษเลียอะไรได้บ้างเลียไอติมไอติมแต่ว่าคำว่าไอติมเป็นภาษาพูดถ้าเป็นภาษาเขียนต้องสะกดว่าไอศกรีมนะคะต่อไป almost มันไม่ได้มีแค่คำว่าเกือบคำเดียวก็จะมีคำว่าจวนแต่ว่าคำนี้จะเป็นคำโบราณคนแก่จะใช้คำว่าจวนจวนดีก็คือเกือบดีเฉียดเฉียดไปนิดเดียวเฉียดจะใช้ในกรณีที่แบบอีกนิดเดียวมันก็จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วหรือว่าอีกนิดเดียวมันก็จะโดนแล้วใช้ในกรณีเช่นซื้อหวยอีกแค่เลขเดียวเฉียดก็จะถูกแล้วอันนั้นคือคำว่าเฉียดพลาดพลาดกันนิดเดียวก็คือเหมือนกับว่าเรามีนัดเพื่อนซักบ่าย3แล้วเพื่อนสายประมาณ5นาทีแล้วเราก็กลับแล้วเพื่อนก็มาหลังจากนั้นคือเฉียดกันนิดเดียวหรือว่าพลาดกันนิดเดียวก็คือใกล้จะได้เจอกันแล้วเฉียวเฉียวจะใช้ในกรณีที่แบบอุบัติเหตุรถเฉียวโดนรถเฉียวหมายความว่าอีกนิดเดียวมันก็จะชนเราแล้วอันนั้นจะใช้คำว่าเฉียวพูดพูดก็ไม่ได้มีแค่คำว่าพูดคำเดียวมันก็จะมีกระซิบบางครั้งเราก็จะใช้คำว่ากระซิบกระซาบแต่ว่ามันก็จะยาวเฉยๆแต่มันก็หมายความว่ากระซิบนั่นแหละขึ้นเสียงขึ้นเสียงอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะก็คือการพูด
เสียงสูงกว่าปกติเวลาที่เราโกรธหรือว่าโมโหขึ้นเสียงแล้วก็จะมีตะคอกกับตะโกนตะโกนจะใช้เป็นแค่คำเดียวเหมือนตะโกนเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยตะโกนเรียกชื่อแต่ว่าถ้าการที่เราพูดด้วยเสียงที่ดังขึ้นกว่าเสียงปกติอันนั้นเราจะเรียกว่าตะคอกแต่ว่าตะคอกก็เป็นการใช้คำเดียวก็ได้แบบเวลาที่โกรธอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตะคอกแล้วก็จะมีตะเบงตะเบงเสียงก็คือพูดให้มันเสียงดังกว่าปกติพึมพำพึมพำก็แบบ mumble ภาษาไทยเรียกว่าพึมพำแล้วก็มีเถียงคำว่าเถียงกับคำว่าทะเลาะจะไม่เหมือนกันนะคะคำว่าทะเลาะคือเราไม่ได้พูดกันต่อหน้าอาจจะเป็นแบบใครสักคนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอันนั้นก็คือเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกับฉันแต่คำว่าเถียงมันอาจจะเป็นแค่ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกเพื่อนอาจจะบอกว่าทำไมเธอมาสายแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้สายเธอมาเร็วเองอันนั้นคือเถียงเพราะว่าเราแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยของเราออกไปภาษาไทยเรียกว่าเถียงคำว่าด่าด่าก็คือการใช้คำพูดที่หยาบคายกับใครสักคนนึงอาจจะพูดต่อหน้าก็ได้คือจะพูดแบบพูดคำหยาบหรือว่าจะพูดแบบด่าอ้อมๆแต่มันก็เจ็บอันนั้นก็เรียกว่าด่าเหมือนกันแล้วก็จะมีคำว่าดูถูกเขาชอบดูถูกคนอื่นก็คือเขาชอบใช้คำพูดที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วก็จะมีคำว่าจู้จี้จู้จี้ทำไมจู้จี้ทำไมชอบจู้จี้จู้จี้ก็คือการพูดอะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งรำคาญเป็นการพูดเล็กๆน้อยๆก็คือบอสซี่ในภาษาอังกฤษนั่นแหละแดกดันแดกดันเขาชอบแดกดันหรือว่าเขาชอบพูดแดกดันก็เหมือนกันพูดแดกดันกับพูดประชดเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะประชดอาจจะประชดในทางที่ดีหรือว่าพูดเล่นก็ได้แต่คำว่าแดกดันคือใช้คำพูดหรือว่าพูดถึงอะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกรำคาญหรือว่าไม่พอใจอันนั้นคือคำว่าแดกดันเดินมันก็ไม่ได้มีคำว่าเดินอย่างเดียวมันมีเดินเล่นมีคำว่าเดินตัวปลิวเดินตัวปลิวหมายความว่าเดินตัวเปล่านั่นแหละก็คือเดินไม่มีอะไรเลยเดินตัวปลิวแล้วก็จะมีคำว่าวิ่งตัวปลิวแต่คำว่าวิ่งตัวปลิวจะหมายถึงการที่วิ่งเร็วมากๆต่อไปคำว่าดูเห็นแล้วก็มองดูก็จะใช้กับดูหนังดูวิวดูผู้หญิงคนนั้นสิ look at that chick เห็นไหมเห็นฉันไหมแบบเวลาวิดีโอคอลก็จะถามว่าเห็นไหมแล้วก็ดูนี่สิ look at this ดูนี่สิแล้วมันก็จะมีคำว่าเหลือบหมายถึงการที่เรามองแวบเดียวแล้วก็กลับมาคือเหลือบไม่ได้ตั้งใจมองหรือว่าถ้าจะใช้กับคนก็คือไม่ได้อยากจะมองเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังมองเขาอยู่อันนั้นเรียกว่าเหลือบส่องก็คือแบบดูด้วยความตั้งใจว่าเขากำลังทำอะไรกันแต่คำว่าส่องจะใช้เหมือนถ้าเป็นรูก็คือแอบดูอ่ะอันนี้แอบคำใหม่อีกคำหนึ่งก็คือแอบดูก็คือไม่ให้อีกฝ่ายรู้คำว่าส่องมันก็มีสองความหมายมันจะหมายถึงการดูโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของใครสักคนอันนั้นเราก็เรียกว่าส่องแล้วก็จะมีหลีตาหรือว่าหยีตามองก็คือเวลาที่แบบเรานั่งหรือว่าอยู่ข้างนอกแล้วแสงมันกระทบเข้าตาแล้วเราต้องทำตาแบบนี้อันนั้นเรียกว่าหยีตาหรือว่าหลีตาความหมายเดียวกันใช้แทนกันได้แต่คำว่าตาหยีจะใช้พูดถึงลักษณะของคนที่ตาตี่ก็คือตาตี่หมายความว่าตาที่แบบเล็กๆ เหมือนคนจีนตาชั้นเดียวอันนั้นจะเรียกว่าตาหยีแล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแหกตาคำนี้จะแรงจะใช้เวลาที่เราจะอยากให้ใครดูว่าไม่เห็นหรอแหกตาดูบ้างสิก็คือทำไมไม่เห็นว่าสิ่งนี้มันอยู่ตรงนี้หรือว่าเธอไม่เห็นหรอว่าฝนมันตกจะออกไปข้างนอกได้ยังไงแหกตาดูบ้างสิมันก็จะให้ความรู้สึกที่แรงนิดนึงคำว่ารักมันก็ไม่ได้มีแค่รักอย่างเดียวถ้าหลายคนคงจะเคยเห็นรักที่สะกดด้วยสสรากลันมันก็มาจากคำว่ารักส
าคำว่ารักษาก็คือดูแลอะไรสักอย่างด้วยความรักจะเป็นแต่ว่าจะใช้กับสิ่งของแต่จริงๆใช้กับคนก็ได้รักษาเขาไว้ให้ดีนะหมายความว่าแฟนที่กำลังคบอยู่หายากมากคือเขาเป็นคนดีมากเราจะต้องรักษาเขาไว้ผูกพันใช้กับอะไรก็ได้ใช้กับคนที่เป็นแฟนกันผูกพันกันหรือว่าความสัมพันธ์พี่น้องหรือว่าเพื่อนก็ได้ที่ผูกพันกันหมายความว่าเรารู้จักกันมานานเราอาจจะไม่นานก็ได้แต่ว่าเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยจนแบบสนิทกันนั่นคือความผูกพันใช้กับสิ่งของก็ได้นะคะไม่อยากทิ้งของเล่นชิ้นนี้เพราะว่าผูกพันกับมันมาตั้งแต่เด็กมีคำว่าคลั่งใครคลั่งใครคือการที่รักหรือว่าชอบใครหรืออะไรแบบรักไม่ลืมหูลืมตามันจะออกไปในทางที่แบบมันมากเกินไปก็หมายความว่ามันไม่ดีแหละเพราะมันคำว่าคลั่งใครมันคือการที่หลงไหลอีกคำหนึ่งคือหลงไหลในเสียงเพลงหลงไหลในตัวคุณแต่หลงไหลมันก็จะซอฟกว่าคำว่าคลั่งใครนิดนึงคำต่อไปก็คือคำว่าพิศวาสพิศวาสจะใช้กับคนฉันไม่ได้พิศวาสเธอขนาดนั้นก็คือฉันไม่ได้รักฉันไม่ได้แคร์เธอขนาดนั้นส่วนมากคำว่าพิศวาสจะใช้ในบริบทที่เป็นแง่ลบแล้วก็มีคำว่ารักปานจะกลืนรักปานจะกลืนกินก็คือใช้กับแฟนส่วนมากใช้กับแฟนแหละที่ต้องทำตัวติดกันตลอดเวลาคือเหมือนอยากจะกินเข้าไปทั้งตัวไม่อยากให้ใครเห็นแฟนเรานั่นคือรักปานจะกลืนต่อไปคำว่าเกลียดมันก็ไม่ได้มีแค่คำว่าเกลียดมันจะมีคำว่าเกาเหลาแล้วก็เกาเหลาก็คืออาหารที่เรากินที่มันก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีเส้นนั่นแหละบางครั้งเราก็จะใช้คำว่าไม่กินเส้นแต่คำว่าเกาเหลากับไม่กินเส้นใช้กับคนเช่น A เกาเหลากับ B หรือว่า A ไม่กินเส้นกับ B แล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเกลียดเข้ากระดูกดำก็คือแบบเกลียดมากๆส่วนมากจะใช้กับคนนะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งของหรือว่าอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ให้แบบไม่ชอบมากเลยคำว่าคิดมันก็ไม่ได้มีแค่คำว่าคิดมันมีคำว่านึกด้วยนึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรก็มีความหมายเดียวกันกับคำว่าคิดไม่ออกว่าเขาชื่อว่าอะไรมีคำว่าเดาทุกคนน่าจะรู้กันคำว่าเดาก็คือใช้ความรู้สึกของเราคาดคะเนอันนั้นก็เป็นคำอีกคำหนึ่งคำว่าคาดคะเนหรือจะพูดสั้นๆได้ว่าคาดก็ได้คาดว่าเขาจะมาสายก็คือคิดว่าเขาจะมาสายแล้วก็มีคำว่ากะกอไก่สระอะกะแล้วว่าเขาจะต้องมาสายก็คือฉันคิดไว้แล้วว่าเขาจะต้องมาสายและอีกคำสุดท้ายก็คือคำว่าพิจารณาพิจารณาก็คือการใช้ความคิดเรื่องอะไรสักอย่างก็คือคิดทบทวนคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคำว่าพิจารณาก็จะเป็นทางการนิดนึงต่อไปคำว่าพยายามมันก็จะมีคำว่าทุ่มเทฉันทุ่มเทกับงานนี้มากแล้วก็มีคำว่าลงทุนใช้กับคนก็ได้นะฉันลงทุนกับเขาไปมากหมายความว่าฉันดูแลเขาอย่างดีฉันอาจจะให้เงินเขาอันนั้นก็คือคำว่าลงทุนบางครั้งคำว่าลงทุนก็จะใช้กับคำว่าลงแรงแต่ถ้าใช้คำว่าลงทุนลงแรงด้วยกันมันจะใช้ในบริบทของธุรกิจร้านนี้ฉันลงทุนลงแรงกับมันไปเยอะมากหมายความว่าฉันใช้เงินลงทุนแล้วฉันก็ใช้ความคิดหรือว่าพลังงานหรือว่าแรงของฉันเพื่อที่จะเปิดร้านนี้ขยันคำว่าขยันมันก็จะมีคำว่าขยันตัวเป็นเกลียวหรือว่าทำงานตัวเป็นเกลียวหมายความว่ายุ่งมากคือแบบยุ่งสุดๆอ่ะแล้วก็จะมีคำว่าปากกัดตีนถีบปากกัดตีนถีบจะใช้ในกรณีที่ทำงานด้วยความยากลำบากมากๆฉันทำงานปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวหมายความว่าฉันใช้ความพยายามแล้วก็ความสามารถแบบสุดๆเพื่อที่จะมีเงินเลี้ยงครอบครัวคำสุดท้ายก็คือคำว่า
ดิ้นรนดิ้นรนหมายถึงการที่จะเป็นงานก็ได้ดิ้นรนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จหมายความว่าใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้เพื่อที่จะสำเร็จถ้าใช้คำว่าดิ้นรนหาแฟนก็ได้นะหมายความว่าทำอะไรก็ได้ที่สามารถจะทำได้เพื่อที่จะได้มีแฟนมันก็ใช้ได้แต่ว่าความหมายมันก็จะประมาณนั้นแหละฟังดูแบบสุดๆอ่ะต่อไปคำว่าสัมผัสto touch มันก็จะมีคำว่าสกิดก็แบบสกิดไหลอย่างเงี้ยหรือจิ้มคำว่าจิ้มก็คือแค่เอานิ้วไปแตะคำว่าแตะก็อีกคำหนึ่งแตะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะแปลว่า to touch แต่ถ้าคำว่าจิ้มก็คือเอานิ้วอ่ะกดลงไปครั้งเดียวหรือ2ครั้งก็ได้อันนี้เรียกว่าจิ้มแขนสะกิดแขนก็คือแตะแล้วก็แบบเนี้ยเรียกว่าสะกิดมีคำว่าหยิกด้วยหยิกจะใช้แบบเนี้ยหยิกตัวเองหยิกตัวเองให้ดูอันนั้นคือคำว่าหยิกใช้ได้แค่กับคนนะคะแล้วก็มีคำว่าเฉียดไปนิดเดียวไหล่ฉันเฉียดกับเขาก็คือไหล่ฉันสัมผัสกับเขานิดนึงมันก็จะเป็นคำเดียวกับคำว่าเกือบที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วก็จะมีคำว่าเฉียวก็ใช้ได้แทนกันก็คือไหล่ฉันเฉียวเขานิดเดียวไหล่ฉันเฉียดเขานิดเดียวก็คือไหล่ฉันสัมผัสกับไหล่ของคนนั้นแค่แป๊บเดียวใช้เงินเก่งใช้เงินเยอะมันก็จะมีคำว่าใช้เงินเปลืองแต่คำว่าใช้เงินเก่งกับใช้เงินเปลืองมันจะต่างกันตรงที่ว่าคำว่าใช้เงินเก่งหมายความว่ามันจะให้ความรู้สึกว่าเรามีเงินเยอะนะแล้วเราก็แบบใช้เก่งแต่คำว่าใช้เปลืองคือใช้เกินจำนวนที่เรามีหรือว่าใช้เยอะเกินกว่าที่เราจะหาได้คำต่อไปคือคำว่าฟุ่มเฟือยใช้เยอะเกินตัวหรือว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหมายความว่าใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นมันไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นรวยหรือไม่รวยแต่ว่าเขาแค่ใช้เงินไม่เป็นไม่ฉลาดใช้เงินแบบจ่ายหรือว่าซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นคำต่อไปเป็นคำที่ถือว่าซับซ้อนนะคำว่า carry ถือมีคำว่าถือก็ถือใช้กับอะไรก็ได้ถือกระเป๋าถือของคำว่าพกจะใช้ในกรณีที่เราเอาอะไรติดตัวเราด้วยหรือว่าติดรถไปด้วยโดยที่ไม่ใช่สิ่งที่คนปกติจะมีสิ่งนั้นในตัวหรือว่าในรถหรือว่าเป็นอะไรที่เล็กๆฉันไม่พกเงินสดก็คือฉันไม่ได้เอาเงินสดมาด้วยวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยพกร่มมาด้วยหมายความว่าทุกวันฉันไม่มีร่มเพราะว่าฝนมันไม่ตกแต่ว่าฉันเอาร่มมาด้วยวันนี้เพราะว่าดูแล้วเหมือนว่าฝนมันจะตกอันนั้นคือคำว่าพกแบกจะต้องเป็นอะไรที่หนักๆแล้วเราเอาไว้บนบ่าของเราแบกกระสอบข้าวอันนั้นจะใช้คำว่าแบกแล้วก็จะมีคำว่าหามก็ใช้ด้วยกันได้เหมือนกับแบกหามอะไรมาหอบจะใช้ถืออะไรสักอย่างด้วยความที่มันหนักหรือว่ามันเยอะแล้วเราก็จะเอาไว้กับตัวเราอันนั้นคือหอบอะไรมาเยอะแยะคือถืออะไรมาเยอะแยะนั่นแหละแล้วก็จะมีคำว่าอุ้มแต่คำว่าอุ้มทุกคนน่าจะรู้แบบอุ้มเด็กอุ้มลูกก็คือเราจะเอาไว้ตัวประมาณนี้ก็คืออุ้มจะใช้กับอะไรที่แบบต้องอุ้มเหมือนกับแตงโมคือลูกมันใหญ่ใช่ไหมก็จะอุ้มเอาอันนั้นเรียกว่าอุ้มแล้วก็จะมีคำว่าหยิบจะต้องเป็นอะไรที่เล็กๆแล้วก็สามารถหยิบได้หยิบมือถือให้หน่อยหยิบกุญแจให้หน่อยใช้คำว่าหยิบแล้วก็มีคำว่ายกจะต้องเป็นอะไรที่หนักช่วยยกเก้าอี้มาวางตรงนี้ให้หน่อยก็คือยกเก้าอี้เราจะไม่ใช้คำว่าถือเก้าอี้หรือว่าหิ้วเก้าอี้ให้หน่อยอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าหิ้วจะต้องเป็นอะไรที่แบบถือแบบนี้แล้วเราก็แบบอยู่ข้างๆตัวเราอันนั้นเราจะเรียกว่าหิ้วอะไรมาหิ้วถุงอะไรมาซึ่งมันก็จะใช้กับถุงซะส่วนใหญ่สะพายจะต้องเอาใส่ไหล่แบบนี้แล้วก็ถืออันนั้นเรียกว่าสะพายทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่ากระเป๋าสะพายก็คือ crossbody bag กระเป๋าสะพายข้างแต่คือถ้ากระเป๋าสะพายมันก็จะสะพายใส่หลังอันนั้นก็เรียกว่ากระเป๋าสะพายขนที่เหมือนกับขนบนตัวจะต้องเป็นอะไรที่เยอะถึงจะเรียกว่าขนฉันจะย้ายคอนโดมาช่วยขนของหน่อยก็คือมาช่วยฉันขนทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของฉันไปอีกที่หนึ่งอันนั้นเราจะใช้คำว่าขนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า
คว้าถ้าจะแปลตรงตัวภาษาอังกฤษก็คือ grab หมายความว่าถือหรือว่าจับอะไรด้วยความรวดเร็วเขาคว้าหมวกกันน็อกแล้วออกไปด้วยความเร่งรีบก็คือรีบจับแล้วก็แบบวิ่งไปเลยอันนั้นคือคว้าอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากำกำมันจะต้องเป็นอะไรที่เราสามารถจับด้วยมือของเราจะใช้กับผักแบบ1กำมือถ้าใครเคยดูแบบคลิปทำอาหารก็จะน่าจะได้ยินคำนี้กำก็คือแบบคืออะไรสักอย่างที่มันพอดีกับมือของเราอันนั้นเรียกกำค่ะไม่งงนะคนอธิบายก็กลัวคนฟังจะงงคือเวลาทำวิดีโอแบบนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเราก็พูดกับหน้ากล้องแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าใครดูอยู่แล้วคนที่ดูอยู่เขามีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจภาษาขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราแบบเรียนตัวต่อตัวคือเรารู้คือเรียนด้วยกันมา 4-5 ครั้งเราจะรู้เลยว่าคนนี้เราจะต้องอธิบายแบบนี้เขาถึงจะเข้าใจหรือว่าอีกคนนึงที่ภาษาไทยเขาอาจจะยังฟังไม่ได้ 100% เราก็จะต้องกลับมาพูดเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะง่ายกว่ากันนะทุกคนคือถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนถามได้เลยนะคะข้างล่างเดี๋ยวจะอธิบายให้คำว่าชมที่แปลว่า compliment มันก็จะมีคำว่ายอแต่คำว่ายอมันจะแบบชมเกินจริงชมเกินความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เราจะเรียกว่ายอแล้วก็จะมีคำว่าอวยแต่ว่าอวยจะเป็นแบบภาษาพูดมากกว่าเขาชอบอวยลูกตัวเองหมายความว่าเขาชอบชมลูกตัวเองว่าเก่งอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งลูกเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้แต่ว่าคือลูกอาจจะเก่งระดับนี้แต่แม่จะแบบอวยระดับนี้อันนั้นคือคำว่าอวยแล้วก็คำว่ายอแล้วก็มีคำว่าสรรเสริญเยินยอคำว่ายอที่พูดเมื่อกี้มันก็มาจากคำว่าสรรเสริญเยินยอคำนี้แหละแต่ว่าคำนี้เวลาที่เราใช้เราจะใช้แค่คำว่าสรรเสริญแต่บางทีก็จะพูดว่าสรรเสริญฉันไม่ได้สรรเสริญเขาขนาดนั้นก็คือฉันไม่ได้ชมว่าเขาจะดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแล้วก็จะมีคำว่าบูชาบูชาก็จะเป็นแบบวอร์ชิปใครสักคนนึงต้องเป็นคนที่แบบแก่กว่าเรามากกว่าหรือว่าคนที่เรานับถือว่าเขาดีหรือว่าเก่งด้านใดด้านหนึ่งนั่นคือคำว่าบูชาแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าเทิดทูนบางครั้งก็ใช้ด้วยกันได้เทิดทูนบูชาหรือว่าบูชาเทิดทูนก็ได้ทั้งสองคำใช้กับคนที่อายุเยอะกว่าเรามากๆที่เรานับถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เขาเก่งด้านใดด้านหนึ่งแต่พอเราพูดคำว่าบูชาเทิดทูนหรือว่าสรรเสริญเยินยอมันจะเป็นได้ทั้งสองความหมายคือเรารู้สึกจริงๆว่าเขาเก่งแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็จะฟังดูประชดได้ด้วยถ้าใช้ในทางที่ไม่ถูกให้กำลังใจมันมีมากกว่าคำว่าให้กำลังใจผมจะเป็นกำลังใจให้คุณมันก็จะมีคำว่าส่งเสริมครอบครัวเขาส่งเสริมทุกเรื่องหรือคำว่าสนับสนุนครอบครัวเขาสนับสนุนทุกเรื่องความหมายเดียวกันแล้วก็จะมีคำว่าผลักดันพ่อผลักดันให้ลูกเป็นตำรวจก็คือพ่อทำทุกวิถีทางสนับสนุนลูกเพื่อให้ลูกจะได้เป็นตำรวจถ้าเคยได้ยินคำว่าเจดันมันก็มีมาจากคำว่าผลักดันนี่แหละเจดันก็คือคนที่ปั้นหมายความว่าช่วยอบรมช่วยส่งไปเรียนเพื่อที่คนหนึ่งจะได้เป็นอาชีพหรือว่าทำงานในสิ่งที่เขาใฝ่ฝันคำสุดท้ายคือคำว่าตายมันจะมีคำว่าเสียพ่อเขาเสียคือพ่อเขาตายแต่ว่ามันจะสุภาพกว่าคำว่าเสียแล้วก็จะมีคำว่าดับจะใช้ในภาษาข่าวมากกว่าถ้าคือ advanced แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะอ่านได้ข่าวโควิดดับวันนี้ดับ10รายก็คือวันนี้ตาย10คนแล้วก็มีมรณภาพใช้กับพระแต่ว่าจะพูดแค่มรณะซะส่วนใหญ่อีกคำนึงก็คือคำว่าล่วงลับเขาล่วงลับไปแล้วหลายปีก็คือเขาตายไปแล้วหลายปีมีหลับสบายอันนี้เป็นภาษาพูดเจ้านายหลับสบายแล้วก็คือเจ้านายตายแล้วหรือจะใช้คำว่าไปดีไปดีแปลว่าตายนะคะเขาไปดีแล้วหมายความว่าเขาตายแล้วแล้วก็มีคำว่ากลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าแปลว่าตายทำไมยังไม่มาอีกหรือว่ากลับบ้านเก่าไปแล้วทำไมยังไม่มาอีกก็คือทำไมยังไม่เจออีก
หรือว่าเขาตายไปแล้วอันนี้ก็จะออกแนวประชดโอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะยาวไปหน่อยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกเยอะๆก็บอกกันด้วยนะคะข้างล่างขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ